คุณโอ๊ตเคยไปต่อยมวยอ่ะเคยอ่ะคุณปกติคุณเป็นคนรอบอ่ะผมบางทีโดนรอบอ่ะไม่ใช่มวยใช่มั้ยมวยจะมวยโกชอบแบบว่าเหมือนแบบมันจะตัดไปพักนึงแล้วก็แว๊บขึ้นมาจําได้นิดนึงแล้วก็ตัดอีกคือเหมือนมีครั้งแรกที่แว๊บขึ้นมาตอนนั้นก็คือนั่งคุยกับทีเจ2ชั่วโมงก็คุยอะไรก็ไม่รู้เออว่าคุยกันดีป่ะเออมันสนุกสนานแต่จําไม่ได้ว่าคุยอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้คุณชี้ให้ดูอาบนวดกันบ้างไม่ใช่ตึกทีเอสเนี่ยถามว่าเอออยากซื้อตึกนี้นะอ๋อเหรอฮะแล้วที่ติดกันนั่นอะไรฮะเรียมาสายแหมไอ้นี่ก็อ่านไวแล้วเกินแล้วไปเข้ายิมที่ตึกแกมมี่ทุกวันเลยเจอพี่ตูนหันมาแล้วก็ดีครับแข็งเอ้ยขอฟ้องได้ป่ะตอนถ่ายอ่ะเรื่องเนี้ยเลิฟซีนกับพี่เต๋อคือดูเดือดมากนะเฮ้ยดูเดือดจนคางหนูปูดอ่ะเฮ้ยใช่